สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาวิเคราะห์คู่เงินในคู่ของ GBP US นะครับตอนนี้ราคาปัจจุบันนะครับก็ยังเป็นเทรนขาลงนะครับก็จะสังเกตได้นะครับจากเทรนใน Time Frame Daily Chart นะครับก็คือจะเป็นตรงตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่ง X ถึง A นะครับก็คือจะเป็นเทรนขาลงนะครับแล้วก็ตอนนี้มีการพักตัวนะครับเป็น A B C และก็ D ทีนี้เนี่ยในการ projection ราคาในเบื้องต้นนะครับก็ราคาปัจจุบันตอนนี้เท่าที่สังเกตก็คือจะมีการมา retestment ที่แถวแถวบริเวณ 50% ในภาพรวม time frame daily เนี่ยเราจะเห็นว่า A B นะครับตำแหน่ง A และ B swing ตำแหน่งนี้นะครับมักจะมีโอกาสที่จะเท่ากับ C D นะครับซึ่งนั่นก็เป็นโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นไปถึงตำแหน่ง D นะครับเราก็ได้ตีเทรนไลน์ขึ้นไปนะครับตำแหน่งที่ผมตีเทรนไลน์นะครับคือตำแหน่งนี้นะครับก็คือตำแหน่งที่สัมผัสกันมากที่สุดนะครับสัมผัสที่1สัมผัส2สัมผัส3แต่ตอนนี้นะครับแล้วก็ครอปขึ้นมาวางไว้ตรงนี้นะครับเราก็ได้จะได้เป็น channel นะครับทีนี้ใน channel เนี่ยนะครับก็จะสอดคล้องกันกับตำแหน่งที่ AB เท่ากับ CD พอดีเลยนะครับก็เป็นตำแหน่งที่จะเป็นแนวต้านที่สำคัญนะครับที่ราคาน่าจะมีโอกาสสูงที่จะกลับตัวซึ่งตำแหน่งนี้นะครับซึ่งเรามองภาพในอดีตเราก็จะเห็นว่าจะมีโลเก่าๆอยู่ด้วยนะครับโลเก่าๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวต้านชั้นดีทีนี้เรามาดู time frame 4ชั่วโมงนะครับมาดูให้ลึกขึ้นนะครับ time frame 4ชั่วโมงก็จะเห็นราคานะครับเป็น swing A B C แล้วก็ Dทีนี้ก็จับฟิโบนัชชีขึ้นไปนะครับโดยจับครั้งแรกนะครับจากตำแหน่ง A นะครับไปถึงตำแหน่งที่ไฮล่าสุดที่เราเห็นนะครับสูงสุดนะครับแล้วก็จับจากตำแหน่ง C นะครับไปถึงไฮล่าสุดที่เราเห็นนะครับก็จะได้แนวรับที่สำคัญนะครับแนวรับที่สำคัญนะครับก็จะเป็นแนวรับ 61.8 กับ 38.2 นะครับแนวรับที่ 50% 88.6% แนวรับที่ 61.8% ซึ่งแนวรับตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับก็คือถ้าราคานะครับมีโอกาสมาถึงตำแหน่งที่ผมมาร์คไฮไลท์เอาไว้เนี่ยนะครับมีโอกาสรีบาวด์สูงนะครับมีโอกาสเด้งสูงหาจังหวะเข้าได้นะครับในขาขึ้นนะครับเป็นการรีเทสเมนต์ของเทรนด์ใน4ชั่วโมงเราดูตัวเลขตรงนี้ได้เลยนะครับราคาไม่มีการกลับมา retestment ที่ตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะมองจังหวะเซลล์ที่ปลอดภัยได้จากไหนนะครับจังหวะที่เราจะเซลล์นะครับเราจะใช้ตัวเลข 127% ของ A ไปถึงไฮล่าสุดนะครับและ 127% ของตำแหน่ง C ถึงไฮล่าสุดที่เราเห็นนะครับซึ่งเราก็จะได้ตำแหน่ง2ตัวเลขนี้มาซึ่งเอามารวมกันกับlow นะครับประมาณช่วงเดือน7นะครับเดือนกรกฎาและช่วง low ของเดือน8ที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นตำแหน่ง low ที่สำคัญหากราคามาสัมผัส low บริเวณนี้นะครับจะเป็นแนวต้านชั้นดีซึ่งเราจะใช้แพทเทิร์นของเราในการเทรดที่จะมองหาจังหวะเซลล์ได้อย่างปลอดภัยและมีเหตุมีผลในการทำกำไรหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าวิดีโอตัวนี้จะมีประโยชน์ในการเทรดสำหรับทุกท่านโอเคฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ